ครับผมสวัสดี The People ครับวันนี้เรามายืนสถานที่ของสยามนิสสันราชบุรีแยกเขางูนะครับก็วันนี้จะมาคุยกันเหมือนกันนะครับหลายคนอาจจะลืมไปว่าไอ้ล้อไอ้ยางมันต้องถ่วงมันต้องสลับมันต้องดูแลอะไรยังไงเพราะอย่าลืมนะครับมันสัมผัสนะครับพื้นถนนตลอดเวลา 100% มันไม่ได้พักเลยมันเป็นหัวใจในร่างกายอะเต้นตลอด24ชั่วโมงส่วนเวลาเราขับรถเนี่ยส่วนที่มันต้องหมุนพาชีวิตท่านไปกับเส้นทางตลอดล้อนะครับมันพัวพันไปทั้งหมดนะครับการทรงตัว การเบรกการออกตัวการเข้าโค้งการบรรทุกนะครับแล้วก็เสียงทุกอย่างมันมาที่ล้อหมดเลยนะครับเราต้องดูแลใส่ใจมันสักนิดวันนี้น้าหมอกับแอดมินนะครับจะมาชวนคุยว่าเราจะต้องดูแลมันยังไงต้องใส่ใจมันอะไรเป็นพิเศษไหมสำหรับตัวนี้นะครับต้องตั้งศูนย์ต้องเรียนรู้มันบ้างแหละหรือเติมลมยางอะไรประมาณไหนแค่ไหนนะครับวันนี้หมอเป้จะมาชวนคุยกันครับอ้าวเซอร์โหลดเจ้าขอเน้นสลับยางตั้งศูนย์ถึงร้อยนะส่วนเติมลมเป็นคุยกันเองใช่ครับเรื่องของเรื่องก็เพราะว่าเมื่อวานผมไปสลับยางตั้งศูนย์ถึงร้อยมาเพราะรถผมเนี่ย4ปีกว่าๆใกล้จะ4ปีครึ่งแล้ววิ่งตัวนี้ใกล้จะ 130,000 กิโลเมตรนะครับคำว่าสลับยางตั้งศูนย์ถึงร้อยนี่หลายคนน่าจะพอนึกภาพออกอยู่ว่าบางทีเราไปเข้าศูนย์เช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องซึ่งเดี๋ยวนี้ทุก 10,000 กิโลเมตรใช่มั้ยครับถามว่าศูนย์บางทีศูนย์บริการนะฮะไม่ใช่ศูนย์ที่อยู่เป็นร้านยางข้างนอกร้านช่างข้างนอกศูนย์ที่ทำให้ท่านไม่สลับยางตั้งศูนย์ถึงล้อบางทีพวกนี้นี่เป็นอะไรที่เราต้องนึกรู้หรือรู้เองว่ามันต้องดูแลเพราะบางอย่างในศูนย์ที่ศูนย์ดูแลให้นั่นคือ minimal requirement นั่นคือขั้นต่ำขั้นพื้นฐานที่ควรจะทำบางอย่างท่านต้องใส่ใจเองด้วยแล้วบางอย่างมันต้องใช้ร้านที่เฉพาะทางที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะครับไม่งั้นร้านมีปัญหาเรื่องแอร์ก็ต้องร้านแอร์มีปัญหาเรื่องชุ่มล่างก็ต้องร้านชุ่มล่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้เข้าประเด็นเลยก็คือท่านคงเคยได้ยินว่าสลับยางตั้งศูนย์ถึงร้อยคนทำทุกๆ10,000กิโลเมตรหรือถ้าใครใช้ความเร็วสูงเดินทางไกลบ่อยเนี่ยอาจจะต้องทำมากกว่านั้นเพราะ10,000 กิโลเมตรนั่นคือ at least อย่างน้อยแต่บางท่านนี่ชื่อทำไมก็ขับจนลืมมารู้ตัวทีอ้าวทำไมยางชั้นเนี่ยสึกไม่เท่ากันสิล้อทำไมสึกด้านในมากกว่าด้านนอกแล้วมันจะส่งผลยังไงขับไปในเบี้ยวยังไม่รู้ตัวเบี้ยวยังไม่เท่าไหร่ถ้าต้องเบรกกระทันหันสุดหมายความว่าเอียงไปด้านนั้นเอียงไปด้านนี้มันควรจะทิ่มไปข้างหน้าตรงๆกันสี่ล้อพวกนี้ส่งผลถึงความปลอดภัยทั้งนั้นรีบดูก่อนจะสายเกินไปเอาเลยนะครับก็ตรงไปตรงมาสำหรับยางตั้งศูนย์ถึงร้อยส่วนใหญ่ก็ทำทุก10,000 กิโลเมตรหรือ6 เดือนแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนแต่ถ้าท่านเนี่ยขับแบบค่อนข้างทางไกลบ่อยใช้ความเร็วสูงหรือขับในที่ที่ถนนไม่ค่อยดีโอกาสที่ช่วงล่างมันจะมีการสึกล้อมันมีการเคลื่อนที่ไปจากค่าเดิมโรงงานเนี่ยก็อาจจะต้องทำเร็วกว่านั้นนะครับอีกนิดนึงที่อยากเน้นนี่ไม่ใช่ช่างผู้ชำนาญการนะครับเป็น user วันนี้ลืมบอกว่าเรามาพูดกันในแง่ user ใครเป็นช่างเทคนิคชำนาญการได้เลยข้ามไปเรื่องคนผมเป็นช่างเขาเป็นแค่คนใช้แค่มาเล่าสู่กันฟังเพื่ออย่างน้อยเป็นวิธีกับเตือนใจว่าอย่ามองข้ามพวกนี้นะนะครับนะทีนี้การสลับยางเนี่ยเพื่อให้ หน้ายางที่สัมผัสกับพื้นถนนเนี่ยมันสึกเท่ากันทั้งหน้าทั้งหลังประเด็นคือเวลาทุกท่านเวลาขับรถขับไปเนี่ยสังเกตไหมคู่หน้ามันจะสึกก่อนคู่หลังเพราะแรงกระทำอยู่ที่คู่หน้าเป็นหลักเบรกก็ไปโหลดล้อหน้าหักเลี้ยวโค้งอะไรต่ออะไรก็นะลูดหลุมก็ล้อหน้าเจอก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยการสึกล้อเนี่ยคู่หน้ามันจะมากกว่าคู่หลังเราสลับเพื่ออะไรเพื่อให้มันสมดุลกันการสลับคือสลับคู่หน้าไปอยู่หลังหลังไปอยู่หน้าคือสลับกันนะเพื่อจะให้มันสึกเท่าๆกันยางมันก็จะได้กินเท่าๆกันไม่ใช่กินนอกกินในกินไม่สมดุลกันซึ่งการกินไม่สมดุลเนี่ยประสิทธิภาพในการใช้ยางมันก็ลดลงมันส่งผลต่อสมรรถนะความปลอดภัยความนุ่มนวลอะไรต่อไปอย่างที่ผมบอกนะคืออย่างที่บอกแหละถ้าลองคิดดูมันสึกไม่เท่ากันเวลาเบรกเวลาหักหลบเวลาอะไรมีปัญหาแน่ๆคือมันจะเซนะครับนะนั่นคือเรื่องของสลับยางทีนี้สลับยางแล้วทำไมต้องตั้งศูนย์คำว่าตั้งศูนย์คืออะไรคือตั้งศูนย์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมไปเซิร์ชข้อมูลมาคือเทิร์นค่าศูนย์หมายความว่ารถทุกคันเวลาออกป้ายแดงหรือรถใหม่จากโรงงานเนี่ยเขาตั้งค่ามาแล้วผมไม่ลงรายละเอียดนะว่ามันมีค่ามุมแคมเบอร์มุมโทอินโทเอามุมแคสเตอร์หรือแม้กระทั่งบางคนบอกมีมุมคิงพินอะไรด้วยนะฮะพวกนี้ไปหารายละเอียดผมไม่ใช่ช่างเอาเป็นว่าพวกนี้แต่ละรุ่นของรถเนี่ยมันต้องมีค่ามาตรฐานโรงงานมาอยู่ทีนี้เวลาเราใช้ไปเนี่ยถนนบ้านเราก็รู้กันนะครับบางทีก็หลุมดักกระบือบางทีไม่รู้ดักใครแหละอะไรต่อมีอะไรในพวกนี้มันจะมีการสั่นการคอนการชำรุดการขวาการผิดไปจากค่ามาตรฐานท่านลองสังเกตดูนะครับให้ทิปง่ายๆเลยว่าเมื่อไหร่ที่เรียกว่าจะต้องเริ่มใส่ใจเรื่องตั้งศูนย์แล้วขับรถลองปล่อยมือถนนตรงนะครับไม่ลาดเอียงนะ
ลองปล่อยดูแล้วรถมันเฉยไหมมันเบี้ยวแทนที่มันจะวิ่งตรงแล้วอันนี้ถนนต้องตรงแล้วไม่ลาดเอียงนะครับลองดูเทสต์ดูไม่ใช่ไปวิ่งเทสในที่กระจอดขัดเลยนะหาดูถ้าเริ่มเป๋หรือเบรกมันควรจะไปตรงๆข้างหน้าตัดเบรกแล้วรู้สึกเซไปทางซ้ายเซไปทางขวานั่นศูนย์ท่านเริ่มไม่เที่ยงแล้วนะครับนะหรือรู้สึกว่ามันมีเสียงดังผิดปกติไม่ว่าทางตรงหรือว่าทางโค้งหรือท่านไปทำอะไรเกี่ยวกับช่วงล่างโมดิฟายมาระบบบังคับเรือระบบช่วงล่างพบต้องตั้งศูนย์ตั้งศูนย์คือเทินค่าศูนย์เดิมนะครับนะโดยช่างผู้ชำนาญงานท่านจะทำในศูนย์บริการก็ได้หรือร้านข้างนอกก็ได้แต่ถ้าผมนะเรื่องตั้งศูนย์ผมหาร้านข้างนอกที่เป็นร้านที่ชำนาญเฉพาะด้านนั้นโดยตรงนะครับทีนี้พอตั้งศูนย์เสร็จแล้วทำไมต้องมีคำว่าถ่วงล้อขึ้นมาอีกนะครับคำว่าถ่วงล้อคืออะไร ถ่วงล้อตัวถ่วงล้อจริงๆก็คือเขาใช้คำว่าถ่วงน้ำหนักให้ล้อมันเข้าใจไหมล้อทั้ง4มันสมดุลกันที่วิธีเขาก็จะมีเครื่องหมุนหมุนหมุนดูไปว่าน้ำหนักมันควรจะโหลดอยู่ตรงไหนยังไงให้มันสมดุลกับ4ล้อแล้วก็ใช้ตัวถ่วงน้ำหนักก็คือตะกั่วนะครับนะจริงๆแล้วทุกครั้งที่มีสัญญาณตั้งศูนย์ก็ควรจะถ่วงด้วยเพราะไม่งั้นวิ่งวิ่งไปท่านจะเจออาการแบบนี้เช่นที่ความเร็วเฉพาะหนึ่งเช่น80 90 100ไม่รู้สึกว่าพวงมาลัยสั่นอ้าว110 120ดันสั่นเฉพาะความเร็วนั้นเนี่ยครับท่านไม่ได้ถ่วงล้อพูดง่ายๆคือถ่วงเพื่อให้มันเนี่ยมีสมดุลหรือเสถียรภาพในการหมุนพอๆกันทั้ง4ล้อซึ่งโดยทั่วไปช่างจะใช้ถอดมาใช้ตะกั่วถ่วงมันยังมีการถ่วงอีกอันนึงคือถ่วงแบบที่ถ่วงประชิดอันนั้นกรณีถ่วงธรรมดาแล้วไม่หายถ่วงประชิดนี่เขาก็จะปรับสมดุลทั้งล้อทั้งยางทั้งระบบช่วงล่างลูกปืนเผาขับจ้างดิสอะไรไปอ่านรายละเอียดนะครับผมแค่จะสื่อว่าสรุปก็คือนะสลับยางตั้งศูนย์ถ่วงล้อมันไปด้วยกันควรจะทำทุกๆ6เดือนหรือ1กิโลเมตรอันนี้คือขั้นต่ำอย่างผมไม่ค่อยได้ขับเท่าไหร่แล้วไปขับรถคนอื่นทุกวันนี้เยอะแต่ว่าเชื่อไหมผมไม่รอถึงหมื่นหรือ6เดือนถ้าเริ่มรู้สึกมันเป๋เวลาลื่นหลงอย่างล่าสุดผมไประนองมา 2-3 อาทิตย์ก่อนหลุมเยอะเหมือนกันมีงานก่อมีไซต์ก่อสร้างริมทางมีอะไรเงี้ยหรือถนนไม่ดีเมืองไทยเราปากท่านจะเหนือจบได้ทุกครั้งเวลาท่านดูด้วยความเร็วเนี่ยเคลื่อนท่านรู้เลยลองปล่อยมือได้มันจะเริ่มเป๋เริ่มนั่นท่านอย่าไปรอถึงขั้นให้มันเป๋ตกข้างทางเองนะครับมันอันตรายหรือรู้ตัวอีกทีก็คือยางสึกไม่เท่ากันแล้วสึกไม่เท่ากันสุดท้ายอาจจะแก้ไม่ได้ท่านต้องเปลี่ยนเสียเงินซื้อยางเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยถ้าทำได้ก่อนถ้ารู้ตัวขับทางไกลบ่อยใช้ความเร็วลุ่มหลุมจากก่อน6เดือนหรือ10,000 โลก็ได้นะครับนะอย่างที่บอกสลับยางตามมาด้วยตั้งศูนย์แล้วก็ถ่วงล้อครับสำหรับถ่วงล้อเนี่ยวางศูนย์ท่านจะเห็นเพราะว่าทำเฉพาะข้างหลังนะครับบางทีเราเอาเข้าไปสลับล้อประจำเนี่ยเขาจะทำเฉพาะทีละคู่ทีละคู่อันนั้นก็ไม่มีปัญหานะครับสำหรับถ่วงล้อตัวถ้าเป็นตั้งศูนย์เนี่ยต้องตั้งทั้งหมด อันนี้นะครับส่วนในเรื่องแรงดันหรือ แรงดันลมยางนะครับยางแต่ละเภทยางแต่ละอย่างเนี่ยนะครับค่าประตูรถก็เป็นค่ามาตรฐานนะครับส่วนแรงดันอะไรต่างๆท่านดูด้วยว่าท่านใช้ยางเนี่ยมันเท่าไหร่อะไรยังไงท่านอะไรที่ออกนอกสแตนดาร์ดต้องมีความรู้นะครับอย่าเอาหล่ออย่างเดียวนะครับไอ้นี้ได้แล้วก็4คูณ4กับ4คูณ2เนี่ยเติมลมไม่เท่ากันนะครับ4คูณ4เนี่ยจะต้อง35เท่ากันทั้ง4ล้อนะครับเพราะว่าบางทีเราส่งกำลังเนี่ยมันส่งลง4ล้อนะมันจะไม่หน่วงหรือไม่กระชากให้อ้วกแตกอ้วกแปนเวลาขึ้นดอยนะครับแล้วในขณะเดียวกันถ้าเป็น4คูณ2ดูที่ขอบประตูครับอันนั้นคือสแตนดาร์ดของเขานะแต่ถ้าท่านขยับขนาดล้อขึ้นมาอะไรขึ้นมาท่านก็ต้องเช็ค ตามนั้นไปเพราะว่าค่าเนี่ยอย่างเดิมสมมติว่า25565 R17 เปลี่ยนมา265หรืออะไรต่างๆขยับกว้างขึ้นอะไรขึ้นมันก็จะต้องดูลมดูแรงดันดูอะไรด้วยมันจะพัวพันไปถึงเติมออกซิเจนหรือ เติมไนโตรดีนะครับออกซิเจนเนี่ยมันก็จะมีแรงดันค่อนข้างสูงเพราะว่ามันจะต้องสู้กับไนโตรเจนซึ่งอยู่ข้างนอกซึ่งเยอะแยะนะครับแรงถ่าแรงดันแรงต่างมันค่อนข้างเยอะเวลาอัดเนี่ยมันเลยจะหายเร็วเวลาเติมมันก็จะเติมง่ายเพราะที่ไหนก็ได้มันก็มีปั๊มแต่ไนโตรเจนเนี่ยแรงดันแรงต่างมันจะสูงน้อยในเยือเย็นนะมันจะแบบออกค่อนข้างน้อยอะไรน้อยและความยืดหยุ่นคือมันเหมือนกับว่าโอกาสขยายมันน้อยบอกใช่ไหมคือจะบอกว่าเสถียรภาพของการเปลี่ยนแปลงแรงดันในไนโตรเจนมันเสถียรกว่าเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะพุ่งพัวใช่มันก็น้อยกว่าเช่นดันเกิน35ท่านวิ่งยาวๆเร็วๆแดดร้อนจัดๆมันถ้าเป็นลมธรรมดาที่ไม่ได้ไนโตรนี่อาจจะขึ้นไป38 39 40 41แต่ถ้าไนโตรมันจะขึ้นแค่2หรือ3ไม่เกินนั้นนะครับอยากรู้ก็คือใส่ไอ้นี่ดูที่ตัวทายเพรสเชอร์มันท่านจะรู้ทันตัว GPMS เราขับอย่างเดียวไม่ได้รู้เลยว่าพื้นถนนตอนนั้นน่ะอุณหภูมิเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่นะครับมันก็จะปรับ
แต่ถ้าในไนโตรเนี่ยบวกลบมันน้อยมันก็อัตราเสี่ยงก็เหมือนเราเติมเปลี่ยนมันน้อยกว่าเหมือนน้ำยามะนาวไงเวลาเราเติมให้มันเดือดช้าเนี่ยมันก็ป้องกันความเสี่ยงเราอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้มันอะไรมันนะครับยางนะครับก็ใช้ให้มันถูกอย่างถูกประเภทชอบขับเร็วเดี๋ยวจะดิสคัทเรื่องนี้ด้วยขอเสริมอีกนิดนึงที่บอกว่าอยู่ที่ประตูประตูด้านคนขับตรงเสา B นะครับเสา B เวลาท่านเปิดประตูเดินลงมาเนี่ยท่านหันหน้ากลับไปยังพวงมาลัยกับเบาะเนี่ยท่านมองตรงเสา B อ่ะเสาตรงที่ประตูมันปิดทับไว้ส่วนอย่าเขียนตรงนั้นบางคนชอบถามเติมเท่าไหร่ดีถามได้ขับถามนั่นถามนี่โถเอ๋ยมันติดอยู่บนรถท่านแต่นั่นคือค่ามาตรฐานมันก็ไม่ได้แปลว่าท่าน modify หรือปรับแปลงไม่ได้แต่ว่าอย่าปรับจนเยอะเกินทุกอย่างเอาตามที่ท่านคิดว่ามันสามารถที่จะบวกลบได้อยู่นะครับแต่เอาตามที่ชอบอย่างสมมติอย่างเมื่อกี้บอกสมมติอย่างปาเจโร่สปอร์ตเนี่ยสมมติเขาให้ด้านหน้าจริงๆให้ด้านหน้าเติม29เลยสามไอ้พูดในหน่วยปอนด์สแควร์อินช์นะฮะถ้ารถบางคันมี TPMS มากับรถแบบมาคือมีระบบนี้แบบกดดูได้อ่อนบ่อยอันนั้นส่วนใหญ่กิโลปาสคาลก็ต้องปรับหน่วยด้วยกิโลปาสคาลก็คูณจุด145ไปก็จะเป็น PSI อะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้กำลังจะสื่อว่าคือมันบวกลบได้อยู่แต่ว่ายังไงก็อย่าให้มันบวกลบเกินหมายเขาเกินไปจากค่ามาตรฐานนะครับนะแล้วก็ใช้อย่างไนโตรผมว่ามันเสถียรดีกว่าออกซิเจนแต่ไม่ใช่ว่าถ้าไม่เติมไนโตรมันได้แต่ว่าก็อย่างที่บอกผมว่าเติมไนโตรมันเซฟกว่านะแล้วมันไม่ต้องเช็คลมยางบ่อยๆเพราะมันค่อนข้างเสถียรอ่ะเข้าประเด็นที่ว่ายางถังเหรอ ไม่พอพูดถึงเรื่องลมเนี่ย ก็ต้องดูตอบโจทย์ตัวเองด้วยนะว่าอารมณ์ตัวเองชอบขับประหยัดชอบแบบกระด้างไหมถ้าชอบขับประหยัดก็อาจจะต้องแข็งหน่อยแต่ถ้าต้องขับแบบเอาแบบเสถียรมันก็ต้องยอมแบนๆหน่อยก็แล้วแต่อาจจะต้องปลุกซดน้ำมันขาซิ่งต้องค่อนแข็งแต่เวลาเจอถนนลื่นหรือฝนตกต้องลดกระป๋ายหน้าสัมผัสจะได้เยอะขึ้นหรือออฟโหลดถ้าติดไปไม่รอดก็ต้องปล่อยลมเพราะถ้าแข็งๆก็หน้าสัมผัสมันน้อยถ้าอยากนั่งสบายก็เอาค่ามาตรฐานเลยแต่อย่าขับเร็วนะพวกค่าสบายสมมติ29ก็29ก็ขับเรื่อยๆนะอย่าเกินเพราะว่าหลายคนยังเข้าใจผิดว่านึกว่าเติมค่อนแข็งคือแตกง่ายไม่ใช่เติมค่อนอ่อนแล้ววิ่งด้วยความเร็วนั่นแหละครับโอกาสที่จะ explode แรงเหวี่ยงมาหลายปอนด์อ่ะใช่โอกาสขยายเยอะมันขยายเร็วเกินไปแล้วก็ยุบเร็วเกินไปเนี่ยอันตรายนะครับแรงดันลมยางที่ข้างประตูเนี่ยคือแรงดันขับช้าๆนะครับทั่วไป29ก็ขับดึ๋ง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 ช่วงล่างก็ไอสแตนดาร์ดดึ๋งดึ๋งดึ๋งแต่ถ้าคุณเล่นอัพทั้งช็อคทั้งสปริงทั้งอะไรไปยังมาดึ๋ง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 นี่ตายจะมีอีกประเด็นนึงด้วยนะเกมวัดแต่ละร้านไม่เท่ากันจะไปเติม B-Quick 35ไปอีกร้านที่ใช้เกมเป็นเกมมิชลินหรืออะไรเนี่ยอาจจะเหลือแค่32แต่ท่านก็หาที่ชอบเขาชื่นชอบใช่ไหมอย่างผมชัดเลยผมเติม35 B-Quick ตลอดเมื่อวานไปอีกร้านนึงที่ทำช่วงล่างเติม35ครับทำไมมันดูแข็งกันจังวะเกจความอ่อนแข็งการบวกแต่มันบวกลบได้ลบแอคก็จะแอคตลอดแต่มันบวกลบได้หมดแล้วนั่นแหละที่เหลือก็คือยางถังก็คือยางใหญ่เนี่ยก็ต้องถามตัวเองนะครับความหล่อมันเซฟเราไหมอะไรไหมรถมันมีระบบพอไหมถ้าเกิดรถที่มันมีระบบเพียงพอไม่ว่าจะเป็นระบบรักษาการทรงตัวระบบการลื่นกันถลายเขาก็ยังพอรอดนะเอาได้แต่ถ้าไม่มีระบบอะไรเลยแต่ใจรักที่จะใส่ล้อใหญ่อะไรใหญ่ๆแล้ววิ่งบนทางบ้านเราซึ่งการขนส่งการคมนาคมเนี่ยมันเป็นรถเกือบทั้งหมดรถยนต์ทั้งหมดแล้วมันวิ่งกันทั้งวันทั้งคืนเนี่ยไอเศษยางเศษอะไรต่างมันเข้าไปซอกแทรกอยู่ในลาดยางเต็มไปหมดพอมันเดินความเย็นหน่อยโดนน้ำหน่อยมันคลายออกมาพร้อมลื่นหมดที่หมดตำนะเดี๋ยวบางทีไม่เห็นภาพสิ่งที่ตู้แว่นกำลังจะสื่อก็คือใช้ยางถุงเป้หมายความว่าชีวิตท่านอยู่บนไฮเวย์เป็นหลักก็ยางไฮเวย์เทอร์เรนเขากำลังจะสื่อว่าไอ้รถแนวทรัคเนี่ยคือแนวกระบะปีพีบางคันนะขับ2ไม่ได้ไปลุยไหนหรอกแต่ไปใส่ยางออเทอร์เรนเป็นหลักแล้วมาซิ่งบนถนนหลวงไฮเวย์เนี่ยต้องเข้าใจว่ายางออเทอร์เรนเนี่ยมันก็มีหลายแบบหลายคอมเพลว์บางอันเป็นเน้นแบบดอกหดโหดเป็นบ้างเอาไว้ตะกุยพวกนั้นที่จะมาซิ่งบนทางไฮเวย์เจอฝนตกถนนลื่นในส่วนใหญ่เซ็ตครับขายตาคือใช้ผิดประเภท คืออยากแต่งเอาหล่อเอาสวยก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าควรคำนึงด้วยว่าชีวิตการใช้งานหลักๆคืออะไรบางคนใส่ AT ที่มันสปีดลิมิตก็ไม่เยอะดอกยางก็ไม่ใช่แนวรีดน้ำแต่เอามาซิ่ง160 180บนทางหลวงแผ่นดินก็คือทางดำเจอฝนแรกปะทุกลายนั่นแหละฮะครับก็นั่นแหละนี่แหละคือสิ่งที่จะสื่อใช่ไหมเอออะไรอย่างเงี้ยก็ระมัดระวังให้ตอบโจทย์ตัวเองถามตัวเองว่าเออร้อยละ90ใช้บนอะไรนะครับอย่างแอดไปเยอะแยะเนี่ยก็ยังใช้ AT อยู่เลยยังทำใจที่จะใส่ AT ยังไม่ได้เลย AT ที่จะแบบ
ที่จะโอเวอร์ออลหรือครอบคลุมมากขึ้นราคามันก็จะโดดขึ้นไปหลักสิบถึงห้าหมื่น AT ก็มีหลายแบบมีหลายเกรดอย่างผมก็ใส่ AT นะแต่เป็น AT ดอกละเอียดคือ AT บางตัวเนี่ยอาจจะเหนือกว่า HT บางตัวด้วยซ้ำแต่ว่าไม่มีของดีที่ถูกนะถูกต้องขึ้นกับงบประมาณด้วยแต่ว่าบางคนก็เข้าใจอยู่มันเป็นเรื่องของบัดเจ็ตอะไรยังไงแต่ว่าลงทุนเรื่องยาอยากเน้นนิดนึงนะครับมันเป็นอะไรที่เป็นชีวิตของท่านเหมือนกันเพราะว่าโอ้มันต้องดูหลายอย่างนะเทรนด์แวร์ทราคชั่นจะเจออะไรต่อมีอะไรเนี่ยก็อยากให้ดูนิดนึงนะครับนั่นแหละก็พอจะเห็นภาพกว้างๆพยายามเน้นเรื่องนี้พูดเรื่องนี้เวลาไลฟ์สดเวลาพูดอะไรต่างๆจะเน้นย้ำมากเลยเพราะตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่ถอยรถออกจากศูนย์ยกเว้นเวลาเดียวที่รถขึ้นห้อยเท่านั้นที่ล้อไม่แตะพื้นนะครับอันนี้สำคัญมากแล้วก็ใส่ใจนิดนึงอย่าไปลงแต่ล้อต้องเป็นยี่ห้อดังๆนู่นนี่นั่นจนพอมาถึงยางปุ๊บเป็นยางจากประเทศเป็นยางอู่ฮั่นเออนั่นแหละเป็นยางอู่ฮั่นหูเป่ยเหรอเออนั่นแหละนะครับใส่ใจยางโควิด19อ่ะมันใส่ได้นะมันแต่อายุการใช้งานมันสั้นตามราคานะครับของดีมันไม่มีถูกคือมันแรกๆมันก็โอเคแบบการควบคุมนู่นนี่นั่นแต่ท่านเผลอแป๊บเดียว 4-5 6เดือนไปแล้วครับแข็งแล้วก็อะไรต่างๆไม่ว่าการยืดกระชับระยะเบรกการเข้าโค้งอะไรต่างมันจะไอ้นี่ไปแล้วท่านก็ทำใจแบบหลอกตัวเองไปว่าเออมันยังได้นะมึงเดี๋ยวได้มากไม่ใช่นะคืออันนี้มันเป็นเรื่องเซฟตี้เพราะว่าท่านต้องระวังรักษาตัวเพื่อรักษาคือจากสลับยางตั้งศูนย์ถ่วงล้อมาถึงเรื่องของแรงดันลมยางและเครื่องสูบประเภทยางแต่ก็ที่พูดเนี่ยสาระทั้งนั้นนะครับแต่ไปกองๆเดี๋ยวเอาใช้วิธีเพิ่มเติมคือปรับไม่เข้าตัวเองนอกจากเรื่องของแรงยี่ห้อยางเรื่องให้ถูกประเภทเรื่องให้ถูกกับที่จะใช้แรงดันลมยางหมั่นรักษาให้อยู่ในเลนที่มันตามที่คู่มือหรือตามข้างรถบอกหรือบอกไม่เกินมากแล้วก็ดูแลด้วยอย่าขับอย่างเดียวความสมบูรณ์ของสภาพยางเนี่ยดอกยางเหลือเพียบแต่แข็งจนเล็กจิกไม่ลงแล้วก็เปลี่ยนเถอะหรือแตกรายงานหมดแล้วถ้าเจอน้ำบนถนนต้องเบรกต้องซัดโค้งมันเอาไม่อยู่นะครับหรือบางทีแก้มยางไปเบียดมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ท้องจะบวมและปีแตกอันนั้นคือระเบิดเวลาเพื่อนที่แล้วก็นั่นแหละสละอีกนิดหาซื้อตัว TPMS ติดรถถ้ามีติดรถอยู่แล้วสบายไปถ้าไม่มีก็หาเพิ่มอย่างน้อยพวกนี้มอนิเตอร์ได้ดูได้ว่าแรงดันเท่าไหร่อะไรเนี่ยลดโอกาสที่จะขับไปแล้วระเบิดระหว่างขับสัญญาณเตือนที่บอกว่ายางบวมหรือยางที่กำลังจะแตกเวลาวิ่งไปมันจะตึงตึงตึงทั้งที่ทางเรียบนะครับอันนี้มันเริ่มบวมอันนี้คือจะบ่งบอกเพราะทั้งหมดเคยเป็นมาหมดแล้วนะครับอยากให้เน้นเลยหลายครั้งหลายคลิปที่ผมบอกคือเติมยางสแตนดาร์ดเติมลมยางสแตนดาร์ดให้ขับสแตนดาร์ดถ้าขับเร็วให้เติมเพิ่มบวกขึ้นไปหลายๆปอนด์หน่อยสมมติ29ให้เติม35 3กว่าเป็นประเด็นนี้เป็นน่าจะประเด็นส่งท้ายเนาะตรงจะขับรถเดินทางไกลหรือใช้ความเร็วเนี่ยควรเติมลมยางให้แข็งขึ้น 3-5 ปอนด์นี่ถูกมั้ยถูกถูกแล้วบางคนบอกว่าเดี๋ยวทำอย่างนี้เดี๋ยวซิ่วยางเบิร์ดกลัวยางระเบิดพี่แบงค์ช่วยตอบคือระบบเหมือนเอาน้ำมาใส่แก้วเนี่ยมันใกล้ๆเต็มแหละระยะกับเครื่องระยะอะไรมันน้อยแต่ถ้ามันประมาณเนี้ยโอ้โหมันเตรียมกระชอกมันกระชอกได้แรงยืดหยุ่นมันเยอะนะครับแต่โอเคเติมกลางๆเหมือนของศูนย์นะ29-30เนี่ยคุณก็วิ่งสแตนดาร์ดนะอย่าวิ่งเร็วนะเขาไม่ได้กำหนดว่าให้คุณมาวิ่งเร็วเพราะช่วงล่างเขาก็มีลิมิตความเร็วเขาอยู่ประมาณนั้นแต่คนที่แบบโอ้ซัดทั้งโชกมาสปริงมาหรือจัดรีแมปดันคันเร่งมาอะไรต่างเออเดี๋ยวมันจะต้องดันคันเร่งนี่ใช่คันเร่งคงเห็นมีคนจะพูดคันเร่งคงอันนี้คือในที่นี้เนี่ยเวลาไม่ใช่ว่าเติมเต็มจนแน่นไม่ใช่ว่าแน่นจนไม่ให้มันขยับเลยนะมันก็ต้องมีระยะให้มันแบบผ่อนเข้าผ่อนออกแต่เอาไว้ใกล้ๆนะครับสมมติว่า29ก็บวกลบ5ปอนด์ตามน้ำหนักเท้าแล้วถามตัวเองว่าระยะไหนที่เฮ้ยเบรกขนาดเนี้ยเฮ้ยเราชอบกดขนาดเนี้ยเราชอบยิ่งถ้ามี TPMS เนี่ยจะรู้ตัวเองเลยนะครับตัวเตือนแรงดันลมยางเตือนอุณหภูมิยางอันนี้ก็จะมีประโยชน์เนาะทั้งหมดนี้ก็น่าจะโอเวอร์ออลที่สุดแล้วแหละนะครับโอเคก็พอจะเป็นประโยชน์เป็นแนวทางให้กับทุกท่านครับจงพึงพอใจความสุขอยู่ที่การไปวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็ขอบคุณสยามนิสสันราชบุรีแยกเขามูมีงานดอกไม้นะครับสำหรับสถานที่สวัสดีครับ Subscribe กดไลค์กดแชร์กด
พี่พาคิดใหม่แม่จะพวกเราและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะแล้ววันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายชิโง่ครัวออนไลน์ความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดค่ะมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะบ๊ายบาย